ที่รัฐบาลค่ะตั้งเก้าที่ปรึกษาของนายกขึ้นมาค่ะซึ่งหนึ่งมีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานด้วยแล้วก็คุณกิติรัตน์นันองคือมองว่ามันมีความสง่างามมันเหมาะสมไหมคะเพราะแบบหลายฝ่ายก็ทวิจารณ์ว่าเจ้าคนแบบนี้เป็นที่ปรึกษานายกเหล่านี้ค่ะก็อันนี้ก็คงต้องท่านนายกก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่อาจจะมีประวัติที่ถูกตั้งคำถามได้ในแง่ความซื่อสัตย์สุจริตครับก็คิดว่าการมีบุคคลนะครับที่เป็นทีมงานแล้วมีประวัติที่ไม่ดีนะครับที่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับของตัวนายกรัฐมนตรีได้ก็จริงๆถ้านายกรัฐมนตรีทบทวนนะครับแล้วก็กันกองนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนแหละผมคิดว่าทุกฝ่ายด้วยเนาะนะครับก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังท่านอาจจะมองว่าเรื่องนี้คดีความเลยได้สิ้นสุดจบไปแล้วได้แต่ว่าในทางการเมืองนะครับความคิดความรู้สึกของสาธารณะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆความชัดเจนมันคงมี2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องรัฐบาลก็คงต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนรัฐบาลเนี่ยมีความชัดเจนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าแนวทางในการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็มีการแถลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับในตอนที่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลที่เริ่มมีการจับขั้วรัฐบาลใหม่ก็มีข้อหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่าภารกิจของรัฐบาลเนี่ยก็คือจะเร่งจัดทำใหม่ทั้งฉบับก็มีการพูดถึงว่าจะวาระมติครม.ครั้งแรกก็จะมีวาระเรื่องการลงประชามตินะครับเมื่อผลมันออกมาปรากฏว่าเป็นแค่คำสั่งนะครับให้รองนายกรัฐมนตรีคือคุณธันเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการศึกษามันก็แน่นอนเป็นธรรมดาที่สังคมก็จะคาดหวังว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เหมือนกับที่เคยพูดไว้นะครับทั้งที่เคยพูดไว้นี่มันก็ชัดเจนนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือมันก็มีคำถามว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นการเตะถ่วงเวลาหรือว่าเป็นการเปิดช่องให้หาเหตุในการที่จะไม่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่จำเป็นต้องมีส.ส.ร.หรือไม่